สวัสดีครับผมอาจารย์พลันเคแอคซิบัตไทยใน1นาทีในคลิปนี้เราจะไปสร้างโมเดลจากไฟล์ .svg กันครับวิธีการนั้นก็ง่ายมากๆเลยครับเราจะต้องมีไฟล์ที่เป็น Illustrator เป็นลายเส้นแบบนี้เวกเตอร์นะครับผมจะ copy มาแล้วก็ไปใส่ไว้ในรูปอันนึงที่มีเฉพาะไฟล์นี้ไฟล์เดียวเท่านั้นแล้วก็เซฟไปครับไฟล์ save as เปลี่ยนเป็น .svg ที่นามสกุลตรงนี้เราก็สามารถเอาไฟล์นี้ไปใช้ในซีบัตได้แล้วครับและคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สซีบัต5 Surface จาก Light CG ครับมาที่ซีบัตผมจะไปที่ปลั๊กอินด้านล่างชื่อว่า TechTD and Vector Shape เราไปที่ SVG ตรงนี้นะครับผม New SVG แล้วไปเลือกไฟล์นั้นมาจากนั้น Open ก็จะสร้างโมเดลตามไฟล์เวกเตอร์ของเราได้แล้วเอาไปใช้งานได้เลยจะเป็นโลโก้จะเป็นฟอนต์เป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพอะไรก็ได้ความหนาของการ Extrude ได้ด้วยปรับขอบให้มีการ Bevel ได้ Bevel เพิ่มขึ้น Resolution ให้น้อยหรือว่าให้เยอะก็ได้